นี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาทำความรู้จักใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวแม่รู้จักกับเขาเลยแล้วก็ลองโมเมนต์เดี๋ยวแสดงว่าเรามีแฟนแล้วอ่ะแล้วก็พอโหว่ไหวออกไปอ่ะเขาก็ไหว้บังจุดตรงนี้เราสองคนแบบใช่อันนี้ก็คือบอกหนุ่มๆไว้นะคะว่าเวลาจะจีบสาวอย่าสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแจ๊กนะคะโอเคพี่แหวนวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เหรอจะมาเล่าเรื่อง หลายๆคนที่ดูคลิปเพชรเนี่ยน่าจะเคยเห็นเพชรเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าผู้ชายจีนอะเวลาเขาจะจีบผู้หญิงอะเขาจะไม่เหมือนคนไทยคนไทยอะเวลาเขาจะจีบกันอะไรเงี้ยเราอะจะต้องเหมือนแบบศึกษาดูใจกันก่อนแบบว่าคุยกันก่อนนะว่าคนนี้มันคลิกกับเราหรือเปล่าเขานิสัยเป็นยังไงค่อยๆ คุยกันเขาเรียกว่าคนคุยมากกว่าเพื่อนแต่ก็ยังไม่ใช่แฟนอันนี้ภาษาจีนเราเรียกว่าไอ้ไม่มันเกินไปเพื่อนแล้วแต่ยังไม่ถึงคู่ใช่ใช่แล้วคือระยะการคุยมันก็แล้วแต่คนเนาะว่าแบบบางคนคุยแป๊บเดียวบางคนคุยเป็นปีๆหลายปีกว่าจะเป็นแฟนกันก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าตามประสบการณ์ที่วอเจอมาผู้ชายจีนเวลาเขาจะจีบสาวเนี่ยเขาจะแบบปรับรับโชคอะเหมือนแบบมาถึงกับโพ่งหัวฉีควนนี่แล้วก็แบบว่าเริ่มจริงจังกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพชรเคยเล่าไปแล้วนะคะในคลิปนี้ก็อยากไปฟังเต็มๆอะไปฟังได้คลิปนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเล่าฝั่งแหวนบ้างใช่ไหมเพราะว่าจีจินเนี่ยนี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาทำความรู้จักใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวแม่รู้จักกับเขาเลยเรื่องเป็นมายังไงไหนเล่าให้บอกกันหน่อยโอเคก็คือเพื่อนกับเราอะไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำเราไปว่ายน้ำทั้งหมด4ครั้งครั้งแรกเราไปว่ายน้ำใช่ไหมแต่เราอะเป็นคนที่เรียนว่ายน้ำเองหายใจเข้าออกอยู่ในน้ำไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็ทำมือทำขาไม่ค่อยถูกต้องแล้วพอมีผู้หญิงคนหนึ่งอะเขาถามว่าหนูก็ว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นใช่ไหมเขามีผู้จัดการคนหนึ่งที่สามารถสอนคนอื่นได้แล้วก็เขาก็แนะนำผู้ชายคนนั้นมาสอนเราแล้วตอนนั้นเราคิดว่าโอ้ใจดีมากเลยนะที่มีคนมาสอนใช่ไหมเหมือนเป็นแบบเที่ยวเรียนนี่เข้าใจไหมเข้าใจเป็นโค้ชแล้วเขาก็มาสอนแบบต้องหายใจเข้าออกในน้ำได้ยังไงทำปากยังไงแบบทำขาทำมือยังไงอ่ะแล้วเขาก็แบบอยู่ใกล้เราอ่ะจับมือเราแบบเนี้ยจับมือนี่เลยเหรอใช่ใช่แล้วก็แบบรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้ขนลุกเห็นการกล้ามาใช่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเยอะนะเขาก็แบบอยากจะมาสอนเราว่ายน้ำจริงๆนี่คิดแบบนั้นใช่ไหมใช่ตอนนั้นคือว่าคิดอย่างนั้นเนาะแล้วเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เพิ่งมาทำงานที่บ้านเราไม่มีเพื่อนเป็นแบบวัยรุ่นแล้วเขาก็สอนเราว่ายใช่ไหมวันนั้นแต่ตอนนั้นเราไปดึกเขาอ่ะไปเช้ากว่าเราเขาเลยขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าไว้มีโอกาสสอนอีกทีนะแล้วก็โอ้ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะวันที่2เราก็ไปอีกคือตอนแรกเราไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอเลยแต่บังเอิญน่ะเพื่อนเขาไปห้องน้ำออกมาแล้วเขาเห็นเพื่อนของวัวใช่ไหมแล้วก็เขาก็มาคุยกับพวกเราแล้วก็สอนเราพวกเราสองคนว่ายน้ำอีกทีคือเราไป2คนนะไปกับเพื่อนแล้วก็เมื่อวัวว่ายน้ำมาวัวต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมแล้วก็เขาก็อยู่ในน้ำเหมือนกันเผื่อจะดูวัวว่ายน้ำถูกไหมวัวรู้สึกแบบแบบแปลกนิดหน่อยใช่ใช่อึดอัดนิดหน่อยแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดเยอะแหละแล้ววันนั้นน่ะพวกเราอ่ะจะขึ้นมาเดียวกว่าเขาอีกแล้วเมื่อเราออกไปเป่าผมเขาก็ออกมาแล้วก็เขาก็บอกว่าขอเอสวีเชตเป็นเพื่อนได้ไหมแบบเนี้ยเผื่อเราจะได้นัดอีกทีใช่ใช่แล้วเขาไม่ใช่ขอแค่หัวคนเดียวนะแต่ขอหัวกับเพื่อนแล้วก็เขาก็สร้างกลุ่มเราสามคนอยู่ในกลุ่มใช่เมื่อกลับไปแล้วอ่ะเขาก็แบบดีใจนะที่ได้รู้จักกับเพื่อนเป็นวัยรุ่นไปวันเนี้ยแล้วก็ถามถึงของกินของเล่นบ้านเราแล้วก็แบบบอกเขาทุกอย่างเราคิดว่าก็อันนี้แหละทำให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเรากับเขาอ่ะสนิท กันมากอันนี้เราเพิ่งรู้จักแค่วันที่2นะแล้ววันที่3คือวันเสาร์เขาไม่ได้ทำงานเลยเขาหยุดแล้วก็เขาก็แชร์รูปหนึ่งที่เป็นโรงหนังเขาบอกว่าที่นี่มีโรงหนังด้วยเหรอแล้วก็บอกว่าใช่ค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะหัวนึกเขาต้องจะชวนเราไปดูหนังแน่นอนแล้วก็บอกว่าแต่เราไม่ชอบดูหนังที่โรงหนังใช่หนีรีบตัดบอลเลยใช่แล้วเขาอ่ะแชร์ลิงก์ว่าเลือกหนังเองได้เลยนะคะ
ชวนไปดูหนังด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่มีใครไปสนใจเลยไม่มีใครไปตอบเลยผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเขาก็บอกว่าลงหนังปิดเพราะว่าไม่มีใครสนับสนุนเลยอารมณ์แบบว่าเขาพูดเล่นใช่ๆก็คือเขาแบบแก้เรียกว่าอะไรนะกันกะของตัวเองอะโอเคเข้าใจทำให้แบบบรรยากาศมันไม่แปลกขนาดนั้นอะใช่ใช่โอเคทีนี้ถึงว่าเขาสลัดนะโอเควันนั้นคือเขาชวนเราไปกินที่บ้านเช่าอะแต่เราไม่ไปเขาบอกว่าเรากำลังลดกำลังอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ไปกินเต้าหู้เหม็นอีกบอกว่าอร่อยมากเลยเขาบอกว่าเพื่อนของผมบอกว่าอร่อยมากแต่จริงๆอ่ะผมคิดว่าเป็นเขาคนเดียวไปกินเลยนี่ก็คือเหมือนแบบเขาอ่ะก็จะถ่ายรูปหรือบอกอะไรเข้าไปในกรุ๊ปใช่ไหมบอกว่าเขาไปทำอะไรบ้างใช่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 นี่ไม่คิดว่าทาเหินเขินเหรียญมาทาแบบพยายามคุยอ่ะแต่เราไม่อยากแบบสนใจไม่อยากคุยกับเขาอ่ะพอเราดูอ่ะว่าเขาอ่ะแปลกนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ลองโมเมนต์แบบแสดงว่าเรามีแฟนแล้วอ่ะมันจะจริงเราไม่มีใช่ไหมนี่นี่ปฏิเสธเขาหนักมากแบบว่าอุ้ยอันนี้ลงหนังไม่ไปไม่ชอบดูอุ้ยไม่ว่างไปกินเถียบแฟนสาวอุ้ยมีแฟนแล้วส่วนใหญ่ที่เขาคุยอ่ะที่เขาพูดจะหมายถึงหัวอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมแล้วก็เพื่อนก็ระบุว่าต้องระวังนิดนึงนะทีนี้มันน่าสงสัยพี่หน่อยแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่อยากคิดแบบนี้กับเขากับคนอื่นเขาอ่ะเราเลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ดูต้องแบบเป่าชื้อจุ๋ยดีรักษาระยะห่างใช่ใช่ก็คือแบบก็คือเขาแบบใจร้อนเกินไปอ่ะแต่จริงๆเขาก็เป็นแบบผู้ดีที่แบบเป็นอยากเป็นเพื่อนกับเราเฉยๆเราก็จะพยายามไม่คิดแบบนั้นกับเขานี่เข้าใจไหมก็ครั้งที่3เราไปว่ายน้ำอีกทีใช่ไหมเราจะพยายามไม่เจอเขาพอลงไปในสระว่ายน้ำเราก็แบบดูไปดูมาว่าเขามาหรือยังยังไม่มาเลยโอเคเราก็ไปว่ายน้ำใช่ไหมเราก็พอว่ายออกไปอ่ะเขาก็ว่ายบังจากตรงนี้เราสองคนแบบอย่าทิ้งเราก็โอ้ยอยากไปแล้วก็แล้วเขาบอกว่ายังไม่ค่อยถูกนะอะไรประมาณนี้ก็สอนหนูทำอีกแล้วเขาก็จับมือหัวให้แบบว่าโอ้ว่ายเองก็ได้นะว่ายเองก็ได้นะหนีไปอยู่ไกลๆหัวกลัวว่าจะชนหนีนะแบบเนี้ยพอนั้นเสร็จก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็กลับมาแล้วใช่ไหมเขาก็ถามอยู่ในกลุ่มอ่ะพรุ่งนี้จะไปกินซื่อกัวทางด้วยกันไหมคือพอเขาพูดอะไรชวนเราไปดูอะไรกินอะไรเราก็ปฏิเสธไปหมดเลยอันนี้คือครั้งที่3แล้วครั้งที่4ก็คืออีกวันหนึ่งใช่ไหมก็คือเราอ่ะไปว่ายน้ำโดยที่ไม่บอกเขาหลังจากเราสร้างกลุ่มแล้วอ่ะเขาก็จะชวนเราไปว่ายน้ำด้วยกันนะเราก็บอกว่าวันนี้เราจะไม่ไปนะเดี๋ยวเราไปนะเราไม่อยากไปแบบเจอเขาหรือเขาจะไหนเราก็ไม่ได้บอกเขาเราจะไปเมื่อไหร่แล้วเราก็ไปก่อนคือตอนนั้นน่ะเราลงไปว่ายน้ำประมาณ7โมงเย็น1ทุ่มแล้วก็มองเขาไม่ได้มานะโอเคดีมากเลยแล้วก็ว่ายน้ำ1ชั่วโมงแล้วประมาณ1ทุ่ม52นาทีอ่ะเพื่อนบอกว่าเขามาแล้วเราสองคนน่ะก็แบบเดี๋ยวนะก็คือกะว่าไปเจอไปโดยที่ไม่เจอเขาแต่ดันไปเจอเขาที่สระว่ายน้ำคือเขาเพิ่งมาใช่ไหมเราก็แบบแอบขึ้นไปอ่ะแล้วนี่รู้ไหมพวกเราอ่ะแอบขึ้นไปได้ยังไงก็คือสระว่ายน้ำมันเป็นแบบกล้วยใช่ไหมก็คืออ่ะอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะดูจากด้านบนเขาจะว่ายน้ำจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมคือเราอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยู่ตรงนี้พอเขาอ่ะว่ายผ่านจากเราเราก็แบบแอบว่ายจากแล้วก็เราก็แอบขึ้นไปเขามากเลยอ่ะแล้วก็เราเปลี่ยนชุดไปแล้วอ่ะแล้วก็แบบวิ่งออกจากสระว่ายน้ำแล้วก็บอกเพื่อนว่าไปขี่อันนั้นอ่ะมอเตอร์เชียร์ไปวิ่งเล่นกันอย่าเพิ่งกลับนะไปที่หนึ่งที่เราสามารถอวยพรขอพรได้แล้วก็ขอพรที่นู่นว่าอย่าให้เจอผู้ชายคนนั้นอีกแล้วนะคะน่ากลัวแล้วพอเราอ่ะอวยพรอะไรเล่นแถวนั้นเสร็จเนาะแล้วก็ขับรถแล้วก็กลับมาเมื่อเราขับรถใกล้ถึงโรงพยาบาลน่ะมีรถคันหนึ่งเขาขับอยู่ใกล้เราแล้วตอนแรกเราคิดว่าฮะอะไรเนี่ยคุณขับรถยังไงอ่ะแบบเนี้ยกลับไปดูเขาบอกว่าเป็นผู้ชายคนนั้นแล้วก็ตอนแรกหัวกำลังรับโทรศัพท์อยู่อ่ะนี่เข้าใจไหมรับโทรศัพท์อยู่แล้วหัวก็บอกว่านี่เดี๋ยวขวาเข้าไปในทางเล็กๆนะก็คือสุดท้ายอ่ะน้องไม่ทักทายบนถนนนี่เข้าใจไหมเข้าใจพยายามหลบหน้าเขาใช่แล้วพอเราอ่ะกลับถึงบ้านเรากลัวมากเลยนะก็ดูในโมเมนต์เขาอ่ะลงโมเมนต์ว่านอกจากเป็นเพื่อนกับเด็กๆไม่รู้จะรักษา relation
ความผูกพันความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใช่ความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ยังไงอ่ะนี่เข้าใจไหมแล้วหัวก็คิดว่าเขาต้องหมายถึงหัวนั่นแหละแต่นี่ต้องรู้นะแบบเท่าที่แบบเขาพูดกับเขาทำอ่ะเรารู้สึกแบบในมองมุมปกติอ่ะก็คือเขาก็อยากหาเพื่อนนั่นแหละแต่แค่ว่าวิธีการเข้าหาของเขามันเหินฉีกว่ายใช่ไหมถ้าควายล่ะแล้วก็วันนั้นอ่ะเราก็ลองมองแม่อีกอันหนึ่งว่าแฟนของเราอะไรประมาณนี้ก็คือแบบสเต็งแบบเหมือนเราสองคนรักกันแบบเนี้ยเดี๋ยวนะแล้วหนีไปเอาแฟนมาจากไหนอ่ะไม่มีคือเราอ่ะเราแค่แบบลองแล้วเขาก็ทักไปถามเพื่อนนะเพื่อนของหัวรู้จักแฟนของหัวไหมแฟนของหัวคือคนที่ไหนเพื่อนนักเรียนหรือเปล่าประมาณเนี้ยอันนี้ทำให้หัวนะอิงมั่นใจว่าเขากันมาอยากจีบเธอเข้าใจไหมเพราะว่าเขามาถามว่าแบบแฟนหนีเป็นใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วหลังจากวันนั้นอ่ะเขายังบอกว่าบอกนายกลุ่มอ่ะว่าไม่มีใครจะเป็นเพื่อนกับเขาหรอกแบบเนี้ยเราบอกว่าไม่ใช่เราเป็นแบบเพื่อนธรรมดากันได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็แบบไม่ได้พูดอะไรแบบแปลกๆอะไรในกลุ่มนั้นแล้วเราก็ไม่ค่อยพูดคุยกันไม่งั้นอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะแบบชวนคุยทุกวันเลยนะแต่ว่าเขาตอนนี้ก็ยังส่งอะไรมาอยู่ใช่ไหมแต่แค่น้อยลงสองวันนี้ไม่มีเพราะว่าเขาไปที่อื่นละอ๋อจริงเขาก็น่าสงสารนะแบบว่าเขาก็อยากมีเพื่อนน่ะเด็กกว่าตอนแรกเราก็คิดแบบนั้นอะเราก็คิดแบบนั้นอะว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นะแต่จริงๆหัวก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมีเพื่อนคนนี้นี่เข้าใจไหมอุ้ยแรงมากก็คือพูดจริงนะหัวไม่ต้องจำเป็นมีเพื่อนคนนี้เขาอายุ30นะหัวอายุ23อะเราห่างกันตั้ง7ปีนะโลกของเราก็ไม่เหมือนกันอะบอกฟังจากเรื่องเล่าเนี่ยหัวคิดว่าตอนแรกเขาก็อยากจะมาหาเพื่อนแหละด้วยความที่เขาแบบว่าเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่ตรงนี้ก็อยากจะมีเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ตอนแรกเราก็คิดแบบนี้นั่นแหละใช่แต่เขาอาจจะหวังนิดๆว่าโอเคถ้ารู้จักไปแล้วอ่ะเขาก็อยากจะสานสัมพันธ์กับหนีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละวิธีการเข้าหาของเขามันแบบไม่ถูกใจใช่แล้วระหว่างเวลาที่เรารู้จักเขาถามเพื่อนเกี่ยวกับข้อมูลของหัวเลยอันนี้เพื่อนบอกหัวทุกอย่างเลยทำให้หัวแบบรู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะทีเนี้ยบอกอยากรู้ว่าแล้วแบบเวลาผู้ชายจีนเขาเข้าหาผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาจะแบบเร็วแบบอย่างนี้เลยเหรอแต่วอรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะมีส่วนหนึ่งเขาทำแบบนี้อันนี้วอคิดว่ามันคงไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นที่จีนหรือที่ไหนแต่ว่าวอคิดว่าโดยทั่วไปอยู่แล้วอะถ้าสมมติว่าเข้ามาแบบว่ายังไม่ทันรู้จักกันเลยแต่พยายามที่จะเข้าหาแบบเร็วเกินรู้จักเรามากเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแบบเฮ้ยอยู่ล้ำเส้นเราเกินไปใช่ใช่แบบนี้ทำให้เราแบบรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจใช่ใช่อันนี้ก็คือบอกหนุ่มๆไว้นะคะว่าเวลาจะจีบสาวอย่าเดินเกมเร็วอ่ะโอเคงั้นเราจบคลิปนี้กันดีกว่านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะไปติดตามโซเชียลมีเดียเราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย